วัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู่คนครับมื้อนี้บ่อดำได้ตำหมึกทาโกะบ่ครับหนวดใหญ่ๆได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งคือสิกรอบดีเนาะครับเนาะเบิ่งพี่หมึกทาโกะหนวดใหญ่ๆมื้อนี้ตำใส่มักข้าวโพดหรือว่ามักสาลีได้พี่น้องข้าวโพดสาลีฝีมือน้องนกคือเก่าแล้วครับเอาพี่พักกรอบๆมานำมื้อนี้แซ่บๆอยู่ทงไห้ทงหน้าลมบ่มีครับมื้อนี้บรรยากาศเป็นคือสีคือฝนสิตกนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาบ่ลายใหญ่ห่างเพิ่นว่าจัดทั้งหนวดใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งกรอบดีขนาดโอ้กรอบดีนะพี่น้องจวดจัดหวานมะข้าวโพดครับเคยกินเท่านึงอยู่พี่น้องเลยหนวดใหญ่ๆกันนะทะเลของมักคือกันเพิ่นว่าเอ้าบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแซ่บๆคือเก่าพี่ก็แห้งใหญ่
น้ำนวกครับมาอยู่แจเดียวสิเบิดล่ะครับสงสัยเอียงน้องพี่น้องเนาะช่วงนี้รถหาเสียงกระจักหลายด้วยเนาะพี่น้องเนาะจนได้ดึงซองมือฟังเบิ่งหน่อยกรอบได้พี่น้องเอ้ยมันเหนียวได้
โอ้เผ็ดจวดพริกดิบเด้อพี่น้องเอ้ยบัดนี้ทำให้เบิดหนวดเลยยางคักแล้วเอาแสบจวดฝากพี่ตอนน้องขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เบาดำเด้อครับเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์บางเทื่อก็ตอบสาแล้วพี่น้องเนาะบ่ได้มาหาพี่มาหาน้องนี่2มือแล้วครับ2มือเต็มๆเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจตำหนวดปลาหมึกแซ่บๆเอาไว้ทำนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ